สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับแม่ก่อนอื่นก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองดังนั้นครับเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้าใดๆก็ตามที่ผมรีวิวในคลิปวิดีโอนะครับสามารถสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะครับไม่ต้องโทรมาซื้อกับผมนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผม The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้รีวิวครับกล้องกระจกติดรถยนต์ไปแล้ว1ตัวใช่ไหมแต่ตัวที่แล้วเนี่ยจะเป็นตัวราคาย่อมเยาไซส์เล็กนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกล้อง4นิ้วครับเป็นจอทัชสกรีนแต่สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆก็บ่นกันมาครับบอกว่าไอ้จอทัชสกรีนเนี่ยมันเล็กเหลือเกินนะครับเวลาดูเนี่ยมันแค่ครึ่งเดียวของกระจกเท่านั้นเองไม่สะใจเลยนะครับดังนั้นครับมันมีกล้องกระจกอีกตัวนึงที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักวันนี้ครับกับเจ้าตัวนี้ครับกล้องติดกระจกรถยนต์นะครับ Nanotech Model 630นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้อง7นิ้วครับก็คือเรียกว่าเวลาเราดูภาพเนี่ยย้อนหลังนะกล้องมันเต็มกระจกเลยทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับกล้องที่เป็นกระจกติดมองหลังในรถเรานั่นเองครับ Miller Rear View นะรุ่น Nanotech ครับโมเดล630นะครับไม่ต้องรอช้าครับเราแกะกล่องกันออกมาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างในกล่องนะครับก็จะประกอบด้วยกล้องกระจกแบบนี้1ตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อครับมีตัวยางรัดครับสำหรับรัดกับตัวกระจกมองหลังของเรามีสายพาวเวอร์ที่จะชาร์จกับที่จุดบุหรี่ครับอุปกรณ์สำหรับติดตั้งแล้วก็ตัวนี้เขาแถมกล้องนะครับที่จะเป็นกล้องสำหรับถอยหลังให้เราด้วยนะนี่สายยาวทีเดียวและคู่มือครับสำหรับกล้องกระจกตัวนี้นะครับวัสดุก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอทัชสกรีนนะครับเพื่อการทัชสกรีนที่ดีนะครับเพราะนั้นเราต้องแกะนะครับตัวป้องกันกระจกเขาออกแบบนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนแบบขนาด7นิ้วครับสำหรับคนที่เคยดูผมรีวิวไอ้กลัวกล้องกระจกตัวเก่าๆไปนะครับแล้วจอมันอยู่ด้านข้างเล็กๆนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับเนี่ยแบบเดี๋ยวจะค่อยเปิดให้ดูนะจอตัวนี้จะใหญ่เต็มเลยนะครับเป็น7นิ้วนะครับวัสดุเป็นพลาสติกครับตัวนี้เนื้อค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นปุ่มมาให้นะครับทั้งหมด3ปุ่มมีปุ่ม on off นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเป็นปุ่ม M น่าจะกดเข้าเมนูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มอะไรฮะ E ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปกดกันดูนะครับว่ามันคือปุ่มอะไรนะครับปุ่มใช้งานง่ายๆครับดูวัสดุเนี่ยจะบอกว่าแข็งแรงมากๆฮะตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นลำโพงอยู่1ข้างนะครับแล้วก็มีกล้องครับกล้องก็จะเป็นตัว170องศานะครับ wide angle นะฮะซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็สามารถปรับทิศทางนะครับขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับนี่จะได้เซตให้ตรงกับตัวหน้ารถของเราด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวสำหรับจับกับกระจกนะตัวนี้ก็จะเป็นยางนะก็ไม่ทำให้กระจกมองหลังของเราเนี่ยเป็นรอยหรือว่าเสียหายนะครับด้านบนนะครับมีช่องสำหรับเสียบสายพาวเวอร์เข้าไปนะครับสำหรับชาร์จไฟนะแล้วก็มีช่อง AV นะครับตัวนี้สำหรับเสียบกับตัวกล้องมองหลังนะครับหรือกล้องอยู่ด้านหลังรถของเรานะฮะแล้วก็ช่องใส่ TF card นะครับหรือว่า micro SD ครับตัวนี้ก็จะรองรับ TF card ครับขนาด8ถึง32กิกนะฮะก็ขอให้เป็นการ์ด6ขึ้นไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้การ์ด10ก็โอเคนะครับราคาไม่แพงแล้วด้วยเนาะก็ใส่การ์ด10แหละส่วนวิดีโอนะครับที่อัดเข้าไปครับก็จะเป็น Full HD 1080นะให้ภาพความคมชัดสูงนั่นเองนะเดี๋ยวเราลองมาเสียบเปิดทดลองกันมาสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเจ้ากล้อง Nanotech 630เนี่ยนะครับก็จะแตกต่างจากตัวที่เราเคยรีวิวมาในหลายๆตัวที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่า1คือมันมีภาษาไทยตั้งแต่เปิดหน้าจอมาเลยนะครับแล้วก็ระบบกล้องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังหรือว่ากล้องที่อยู่ทั้งหน้าเนี่ยสายไฟเดิมนะครับเราไม่สามารถใช้ได้ครับก็จะเป็นสายไฟเฉพาะของเขาเท่านั้นสังเกตจากสายกล้องมองหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยใช่ไหมจะเป็นตัว4สายนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะเป็น5สายครับสำหรับเมนูครับทัชสกรีนก็ทัชสกรีนง่ายมากๆครับจอก็ใหญ่เต็มตามากๆครับเพราะว่าพอเป็นจอ7นิ้วเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเรามองกระจกมองหลังธรรมดาเลยนะครับโหมดต่างๆก็กดง่ายครับไม่ว่าจะเป็นโหมดถ่ายภาพนะที่กดจากหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าโหมดเพลย์แบ็กครับปุ่มใหญ่ขนาดนี้เนี่ย
กดไม่พลาดแน่นอนครับแล้วก็ภาพที่เล่นออกมาบนจอสกรีนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะคมแล้วก็สวยงามมากๆครับเป็นระดับ Full HD กันเลยทีเดียวส่วนในเมนู Setting นะครับเราสามารถเลือกความละเอียดของวิดีโอได้นะครับ2โหมดครับเป็น1080กับ720ครับรวมถึงเซตอัพในส่วนต่างๆครับว่าจะเปิดหรือปิดนะเมนูก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายครับการตั้งค่ากล้องต่างๆก็เช่นกันนะครับตั้งความละเอียดได้รวมถึงการตั้งค่าทั่วไปฮะก็จะมี Night Vision ครับซึ่งตอนนี้เราเปิดไว้นะมันก็จะไม่ค่อยแยงตาครับเวลาขับรถกลางคืนฮะรวมถึงการตั้งส่วนอื่นๆครับทั้งวันที่แล้วก็ภาษาด้วยเนาะตอนนี้เนี่ยตัวนี้เป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์แบบมากๆครับสำหรับตัวกระจกนะครับก็จะมีปุ่มให้มา3ปุ่มนะครับปุ่มแรกเป็นปุ่มสำหรับการพักหน้าจอนะครับเวลาแสงมันแยงตาขับรถกลางคืนนั่นเองปุ่มทางซ้ายครับกดแช่ค้างไว้ครับเข้าสู่เมนูหลักครับซึ่งเราสามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆได้จากปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มขวามือเนี่ยเมื่อกดเข้าไปครับจะสามารถดูกล้องในมุมมองต่างๆได้ครับจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังคู่กันกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับหรือว่ากล้องหลังอย่างเดียวหรือจะดู2จอครับเป็นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับโดยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเอากล้องไหนเป็นตัวกล้องหลักแล้วก็กล้องไหนเป็นตัวกล้องรองครับเมื่อเราต่อกล้องมองหลังไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลามองผ่านจอเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บนะครับกล้องมันก็จะสลับเป็นกล้องมองหลังให้เราแบบนี้ครับโดยมีเส้นกะระยะให้เราด้วยนะครับโดยกล้องนี้เราจะต้องต่อเท่ากับไฟถอยหลังของรถยนต์เท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาพจากไฟล์ของกล้อง Nanotech 630ที่เป็นกล้องกระจกของเราตัวนี้เนี่ยนะครับมองผ่านกระจกออกไปแบบนี้ฮะเวลากลางวันเนี่ยก็คมชัดดีนะครับถือว่ารายละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราลองซูมเข้ามาดูให้ใกล้ๆครับ200เท่าฮะจะเห็นว่าตัวหนังสือทุกอย่างเนี่ยเก็บมารายละเอียดครบถ้วนเลยครับสามารถอ่านตัวหนังสือได้ชัดเจนเลยตัวหนังสือนี่อยู่ไกลถึงคาบอีกแยกนึงเลยนะครับส่วนในการทำงานตอนกลางคืนครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับปรับแสงไว้บาลานซ์ต่างๆคอนทราสต์ต่างๆเนี่ยมาครบเลยนะครับขนาดที่ขับรถนะเขาก็สามารถลดแสงสะท้อนจากไฟฝั่งตรงข้ามครับขณะที่เราขับรถไปในจุดที่ไม่มีไฟนะครับกล้องก็สามารถทำงานปรับความสว่างให้เราเนี่ยอัตโนมัติครับก็เห็นความสว่างได้พอสมควรครับแม้กระทั่งกล้องมองหลังนะครับเขาก็ยังบันทึกให้เราตลอดเวลาแบบนี้อีกด้วยนะครับแต่กล้องมองหลังเนี่ยความละเอียดอาจจะไม่เท่ากล้องหน้านะครับแต่ว่าก็สามารถเก็บรายละเอียดครับขณะที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆโดยที่ไม่คาดฝันให้เราได้เป็นอย่างดีครับครับกระจกออกไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับกล้องกระจกติดรถยนต์ Nanotech Model 630นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กล้องติดรถยนต์นะครับทั้งกล้องมองหน้ากล้องมองหลังในตัวเดียวกันนะครับรวมถึงจอใหญ่แบบ7นิ้วแบบนี้นะครับแล้วเป็นทัชสกรีนอีกด้วยนะครับนี่ตัวนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ครับผมใส่ลิงก์ของ Lazada นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไปตามลิงก์ได้เลยนะฮะแล้วก็ขอบอกเลยครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยนอกจากความคมชัดจะสูงแล้วนะครับวัสดุในการผลิตต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากๆครับน่าใช้มากๆนะเป็นอุปกรณ์ติดรถยนต์ที่คุ้มค่าตัวหนึ่งเลยครับที่จะเลือกไปใช้งานนะครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดอะบิ๊กบูมกรุงทูซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็มีเหมือนกันนะครับ2ทุ่มตรงครับและคลิปอื่นๆครับเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายนะที่ผมทำออกมาลงตามใจผมครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย